คลิปสั้นบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตังมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมในเรื่องของการจำแนกแยกประเภทของปลา2ชนิดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับนั่นก็คือชนิดแรกปลาสวายและก็ชนิดที่2นั่นก็คือปลาเทโพซึ่งปลาเทโพนะครับถือว่าเป็นปลาน้ำจืดจัดอยู่ในวงปลาสวายเคล็ดลับในการแยกง่ายๆมีดังนี้ครับข้อที่1นะครับในส่วนหัวของปลาเทโพนะครับจะมีลักษณะป้อมๆอ้วนๆและก็ใหญ่กว่าปลาสวายส่วนของปลาสวายจะมีลักษณะเรียวแหลมมากกว่านั่นเองครับส่วนข้อที่2นะครับก็คือว่าบริเวณที่ใกล้เคียงกับครีบอกนะครับในส่วนของปลาเทโพจะมีลักษณะละไม้คล้ายกับจุดดำๆแต่ว่าปลาสวายจะไม่มีนะครับส่วนข้อที่3นะครับนั่นก็คือบริเวณส่วนของครีบหูและก็ครีบท้องของปลาเทโพนะครับจะมีลักษณะออกสีแดงๆส่วนปลาสวายจะออกลักษณะสีเหลืองๆนะครับและข้อสุดท้ายนะครับบริเวณปลายครีบของบริเวณครีบหลังครีบอกครีบท้องครีบก้นนะครับจะมีการยื่นออกมาเป็นริ้วยาวในส่วนของปลาเทโพนะครับแต่ส่วนของปลาสวายจะไม่มีการยื่นออกมานั่นเองครับวันนี้สตังต้องขอขอบคุณพี่แหม่มนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับสตังติดต่อไปเพื่อขอซื้อแต่พี่แหม่มบอกว่าไม่ขอคิดตังวันนี้สตังจะนำปลาเทโพมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าปลาโซโลมันสเตรลหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุ้นมาเชียร์กันนะครับภัตตาคารบ้านทุ่ง